ใกล้มาทุกทีแล้วนะครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติครับของคนทีวีนะฮะต้องบอกเลยครับนี่คือรางวัลนะโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ครับซึ่งแน่นอนช่องวัน31ของเรามีหลากหลายผลงานครับที่เข้าชิงในปีนี้เริ่มต้นครับจากประเภทของละครโทรทัศน์นะครับเรื่องรักแรกพบครับอันนี้เข้าชิงถึง3รางวัลด้วยกันนะมีทั้งรางวัลครับละครองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นครับแล้วก็รางวัลผู้กำกับดีเด่นได้แก่พี่ปุ๋ยพออุ่นจันทระสิรินั่นเองนะครับโอ้โหสมน้ำสมเนื้อจริงๆหลายคนเชียร์อยู่แล้วฮะเรื่องนี้กับรักแรกพบทุกภาพทุกฉากยังคงจดจำได้ครับแล้วฟิล์มนี่ก็เล่นได้2บทบาทชัดเจนเหลือเกินที่สำคัญเราเรียนรู้เรื่องการออมแบบเพลินๆด้วยเหมือนกันใช่นะครับนี่คือละครครับคุณผู้ชมฮะกับรักแรกพบนะครับมาดูฝั่งนักแสดงกันบ้างดารานำชายดีเด่นครับช่องวัน31ของเรามีชื่อนักแสดงเข้าชิง2คนตามภาพนี้ฮะคนแรกอ้ําอธิชาตินะฮะจากไปให้ถึงดวงดาวบทบาทนี้เป็นไงเล่นดีมากครับเล่นเจ้าชู้ได้ดีมากครับชื่นชมแหละชื่นชมครับพี่บทบาทนะฮะครับผมนี่ฮะนี่ฮะคือทุกมุกของเขาอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมฮะก็คือต่อธนภพจากขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธออันนี้ละมุนมากโอ้ต่อทำอย่างนั้นได้ยังไงในถ้ำอ่ะต่อทำอย่างนั้นได้ยังไงทำอะไรอ่ะต่อถูกพี่แอฟอ่ะใช่ตายแล้วตายแล้วก็ไม่รู้นะแต่ได้เข้าชิงแล้วถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนครับยังมีรางวัลนะครับดาราสนับสนุนชายดีเด่นครับครับนะฮะสองท่านเช่นกันครับแบงค์ทิติครับจากไปให้ถึงดวงดาวครับและอีกหนึ่งบทเจ๊เพียงมาเอพี่ดอมเหตุกูลเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยละครอุ้มรักเกมลวงเจ๊เพียงดีมากคือเป็นบท LGBT ที่เราอบอุ่นจังเลยอ่ะจริงจริงเจ๊เพียงอ่ะจริงนี่เขาไม่ต้องทำมืออย่างนี้เขาก็ได้นะเขามีบ้างเป็นบางช่วงตอนเราเชื่อเราเชื่อแต่พอบทจะหล่อก็หล่อหล่อไปเลยนะครับผมให้ดูน้องแบงค์บ้างคุณผู้ชมฮะหลายคนก็เชียร์เหมือนกันเพราะนี่ก็ละมุนแล้วมีความเป็นเอกสูงมากใช่ครับคุณผู้ชมฮะทุกย่างก้าวทุกรอยยิ้มของแบงค์นี่ใช้ได้ดีเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายดีเด่นหรือว่านักแสดงดาราสนับสนุนชายดีเด่นด้วยใช่ครับยังไม่หมดนะฮะยังมีในส่วนของรายการก็เช่นเดียวกันครับรายการดีๆจากช่องวัน31ครับมีรายชื่อเข้าชิงเยอะมากๆเริ่มจากนะฮะรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่นครับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะนะครับเข้าชิงด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีครับรายการพิธีกรดีเด่นครับแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้เกือกิติครับโอ้จากรู้ไหมใครโสดครับโอ้รายการนี้เข้าชิงในหลากหลายประเภทเยอะมากๆครับถูกต้องในไทยและต่างประเทศยังไงเอาใจช่วยเยอะๆให้กับพี่เกลือด้วยละกันนะครับเต็มที่ทุกเทสจริงๆอ่ะคนนี้นะฮะยังมีอีกหลายรายการคุณผู้ชมครับเช่นรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นเรามีเก่งจริงชิงค่ะเด้อเย้เข้าไปชิงกันด้วยแล้วก็รายการข่าวดีเด่นฮะพี่อาร์ตมาแรงมากเอาให้ชัดฮะใช่ครับชื่อเข้าชิงเช่นเดียวกันโอ้ท่าอย่างนี้เอาให้ชัดจริงๆเอาให้ชัดนะครับแน่นอนครับรางวัลนี้จะตกเป็นของใครนะฮะไปร่วมลุ้นรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ในงานประกาศรางวัลครับโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ที่จะประกาศผลกันในคืนวันศุกร์ที่17กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลา 22:15 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ครับ PPTV HD ช่อง36ครับใช่แล้วคุณผู้ชมศุกร์นี้นะเมงไว้เลยได้เจอกันแน่นอนไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์หน้าสิใช่มั้ยยังไม่ใช่ศุกร์หน้าด้วยอ้าวลุ้นกันไปก่อนลุ้นไปก่อนนะศุกร์หน้าได้เจอกันแน่นอนเชียร์พวกเราเยอะๆกับต้องวัน31แล้วกันนะครับ